สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อบลายเรนเจอร์นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อัดโดยกล้องด้วยนะครับวันนี้นะก็เลยอัดแบบธรรมดาไปก่อนนะเพราะมันอัดง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ประมาณนั้นแหละนะครับมันก็ดีนั่นเองนะครับก็มันอัดง่ายกว่าเยอะนะครับบางคนอาจจะงงๆทำไมผมหายไปนานนะอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะครับทำไรนะครับตอนนี้ผมกำลังคลั่งคล้ายกับไอเกมโกลด์คาสเซิลมากนะครับแล้วก็ไลเนเจอร์มันไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากนักนะครับผมก็รอด่านใหม่มานะครับด่านใหม่ก็ไม่มาทีนะครับแล้วก็ผมก็รออันนึงผมก็รอตัวใหม่มาก็ยังไม่มานะครับมันไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับที่จริงผมก็ยังเก็บเลเวลเก็บของเหมือนเดิมนะวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็เก็บรูบุ้งรูบี้ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะมาเล่นด่านอะไรวะด่าน PVP นะครับที่เยอะเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาอัพนะครับตัวบราวน์นะครับให้เป็นตัวเทพนะครับตัวบราวน์ให้เป็นอัลตร้ามาสเตอร์นะครับนั่นเองนะครับวันนี้นะครับตัวบราวน์ผมนะครับก็มันก็ใกล้อัลตร้ามาสเตอร์แต่มันก็ไม่อัลตร้าทีนะเพราะว่ามันของไม่พอนะครับเราไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับก็เหลือซูเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ของนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับ Transcend Rune นะครับแล้วก็ Fab Furry นะครับประมาณนั้นแหละนะครับซึ่ง2อย่างนี้ผมก็น่าจะหาได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมผลิตไปแล้วนะครับเย่ๆนี่ละได้ละ Transcendence Rune นะครับแล้วก็ Fairy Rune นะครับสองอันนี้ก็ได้ของเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตีแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่อัพนะครับอัพมันนะครับบราวทั้งผมนะครับให้เป็นคริงบราวนะครับให้ได้นะครับวันนี้นะครับได้แน่นอนนะครับจากบราวสเปเชียลเอเจนต์นะครับเลเวลอัพเข้าไปนะครับด้วยซูเปอร์มาสเตอร์นั่นเองนะไปพอดีนะผมรู้ว่ามันเต็มแน่นอนนะผมลองแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็มาUltra Involve กัน Ultra Involve กันนะครับท่าที่2คือท่าอะไรนะครับ Tiger Spirit นะครับมีคนบอกว่ามันไทท่านี้นะมันสเปซไกลมากนะไม่สตูน็อกแบ็คนะครับไม่ต่างจากอะไรนะอะไรวะสมอเรือนะครับใช่ผมเพราะมันสตูน็อกแบ็คไงนั่นแหละนะครับมันก็เป็นตัวอัลติเมทตัวนึงนะที่เอามาแทนตัวสมอเรือได้นะตัวนี้นะโหกลายเป็นไรนะครับโอ้ yes แต่ท่าใหม่มันแล้วนะครับCurrently equip with gear นะครับ if you involve gear all the equip gear will remain นะครับโอ้มันบอกว่าถ้าคุณมีของนะครับในใส่ช่องอะไรอยู่มันก็จะเหลือไว้นะไม่ได้หายไปนะครับโอเคไป 200,000 กว่าๆเด็กๆนะครับ success evolution success นะครับเราฮะได้แล้วนะในที่สุด white tiger นะครับเสือขาวนั่นเองนะครับบราวเสือขาวนั่นเองนะจะอัพเลเวลไงวะเนี่ยเอามันไปเล่นด่านไหนดีสักด่านหนึ่งนะครับด่านสเปเชียลด่าน6แล้วกันเอาตัวนี้ออกครับเอาตัวนั้นมาแทนนะฮะสเปเชียลอ่ะเดี๋ยวใส่ของแทนเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้ของไม่น่าใส่แล้วนะพวกนี้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าใส่ของอะไรถึงจะดีนะครับปล่อยมันไว้ก่อนนะเท่านี้แล้วกันนะครับค่อยว่ากันทีหลังเพราะท่ามันก็ยิงแรงกันนะ15เท่านะครับแรงนะครับแรงมากนะพี่จริงโอเคนะครับตัวต่อไปที่ผมจะอีโวฟก็คือตัวนี้นะครับก็ท่ามันนะก็คือจะไม่เป็นลูกแกะนั่นเองนะครับให้เป็นแคนดี้นะครับแต่ว่าไม่ผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าท่าแรกมันประโยชน์เนี่ยทำให้ศัตรูสตัน 2.5 วินะครับก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ต้องใช้ซูเปอร์เลโอนาร์ดตั้ง3ตัวนะผมเลยยังคิดอยู่นะว่าจะเอาดีหรือไม่ดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปเล่นแต่ก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะทุกคนนะครับที่ส่งให้ผมนั่นเองนะครับคิวเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยไปดูเท่าไหร่เลยนะครับก็จะไปไหนวะ Special State ด่าน6นะ
ปกติผมเล่น6เดือน5แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเล่นได้สบายๆนะครับแต่ก่อนจะแบบมีรู้สึกว่าติดๆขัดๆนิดนึงแล้วนี้ไม่ติดแล้วนะครับก็สูตรเดิมนะที่ผมใช้มาดูกันนะครับหลังจากอัพเต็ม8นะครับเราก็กดออโต้นะครับแล้วก็พอศัตรูมาตีถึงฐานสุดท้ายนะพอจะตายเราก็ใช้ของนะเอาเพื่อนมานะครับแล้วก็เตรียมฟีดนะครับแบบนี้แหละนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเราได้ใช้เวทครั้งหนึ่งเราก็โอเคแล้วนะไม่น่ามีปัญหามากเสียงแรงมากสบายมากเลยนะครับดูซิว่าจะอัพกี่เลเวลนะผมก็อยากรู้เหมือนกันจากเลเวล1นะโอเคนะครับโหได้ XP 600,000 กว่านะครับโหบ้าไปแล้วนะเยอะมากตึ๊ดๆๆ successor rune นะครับ 600,000 กว่านะดูซิว่าจะอัพถึงเลเวลไหนนะครับโอเค42นะทีเดียวยิง 50,000 เลยนะทีเดียวนะครับก็ไม่เลวนะไม่เลวนะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือไปเล่น PVP กันนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะวันนี้นะกัชชงกัชชาก็รอเดือนหน้าต้นเดือนน่าจะมีตัวใหม่ๆมานะครับก็จะกัชชาปกติแหละนะ300นะคือว่ามันมีกัชชา500ผมก็คงไม่มีพอนะที่ผมอยากกัชชาของใสมากกว่านะเพราะของใสนี่มันดีกว่าแล้วนะผมคิดว่านะเพราะว่าตัวใหม่ๆมันก็มาเรื่อยๆเราสามารถอัพได้นะแต่ว่าของใสเราอัพไม่ได้นั่นเองครับไปดูนี้ก่อนนะครับเราวันนี้มาเราโอเค Secret Lab นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจับไอ้ Material Lab นะครับให้เต็มนะแล้วต่อด้วย Training Center นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเราใช้โลเลเวลสูงนะครับมันจะเป็นอะไรแบบที่กระจอกมากเลยนะครับรีเฟซแล้วล่ะนะครับโอเคก็กดไปสักหน่อยแล้วกันนะครับกดเป็นสัก 3,200 ครับปกติอย่างน้อยก็เก็บพวกเพชรเลเวลกลางไว้นะครับพวกเพชรเลเวลกลางหายากสุดนะครับไม่เคยได้ของดีกับเขาเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ไปเล่นอะไรต่อที่ผมว่า PVP นะครับเราน่าจะมีสู้ได้บ้างแหละนะครับน่าจะสู้ได้บ้างแหละนะผมไม่ได้ตีเลยนะตั้งแต่เล่นโอ้โหไกลมากเลยไม่ได้ตีเขาเลยหมดนี่ไม่ได้ตีเลยนะ150แบทเทิลนะที่ผ่านมานะครับไม่ได้ตีเขาเลยวันนี้ก็จะไปตีนะครับก็มีเยอะมากนะครับสำหรับของนะครับก็มีเยอะมากเอ้ยไอ้พวกนี้ก็ที่จริงซูเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวก็สำคัญนะที่จริงนะผมว่าก็ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับผมว่ายังใช้อ่ะซื้อเก็บไว้สักอันดีไหมรู้สึกอยากซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้นะครับพาเราแบทเทิลสักหน่อยนะครับไม่ได้แบทเทิลนานละคนนี้จากจีนนะครับเลย 3,900 นะไม่สู้ไม่ได้ไม่ยากนะไม่ต้องใช้เพื่อนหรอกครับวันนี้ลุยเลยนะครับเราสูตรผูดเราไปยังไงว่าลืมละน่าจะประมาณนี้แหละสูตรเราถ้าจำไม่ผิดวิ่งไปสักไกลนะเพื่อนลองดูนะท่าน็อกแบ็คของมันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วครับได้สตอมเราไม่เป็นไรนะครับได้สตอมเราก็เอาตัวนี้วิ่งไปชนก่อนสักแป๊บนึงครับไม่ว่ากันครับ
ไหนลองท่ามันยังไม่เห็นท่ามันเลยท่าเจ้าเสือแล้วยิงแล้วไอ้บ้าอะไรไทเวทมันคือยากแท้โอ้ปากหาเมืองโทษทีนะวันนี้คำพูดคำจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรารู้สึกได้เลยนะผมคำพูดคำจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอชัยเวทซะหน่อยไหนราชัยเวทเวทครับพี่เวทครับไหนมันกระเด็นมันกระเด็นเหรอเมื่อกี้มันกระเด็นเหรอมันกระเด็นปะเมื่อกี้รู้สึกตุ้มปิวไปหมดเลยนะเร็วมากนะมองไม่เห็นเลยที่ผมน่าจะเล่นนี่เยอะๆนะได้ตั้ง500นะได้เยอะมากนะ500เนี่ยคิดดูถ้า500 หมื่นครั้งแค่20ครั้งเองนะเล่นแค่20ครั้งก็ได้5ก็ได้ตั้ง10,000นึงนะครับ10,000นึงนี่ถ้าสมมติชนะนะ10,000นึงนี่ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวนะก็ได้ซุปเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวละสนหน้าสนหน้าสนโอ้โหมีตัวนี้มาเลยนะครับมันต้องพายุมันไปละไอ้ตัวเนี้ยเกลียดมากนะตัวนี้เกลียดมากๆนะครับโอเคมึงตายแน่ๆมึงมันสู้ไม่ได้หรอกนะมันหมดก่อนชัวร์นะครับได้เรื่องแน่นะครับโอ้เจอตัวนี้มังอาจมากนะเจอผมลืมไปนะพัดก่อนเราให้ทันเดอร์สตอมนะไม่ไรเราแถมไปแล้วอุ้มหนึ่งแตกบังอาจมากนะครับบุกมาถึงหน้าฐานเลยตัวนี้นะโหดมากโหดมากบุกถึงหน้าฐานที่ผมเซ็งไปสักหน่อยลุยละเอาขึ้นอีกสักขั้นหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ารูบี้ได้น้อยกว่าเดิมทีละหนึ่งนะหนึ่งลายลาวันก็เยอะเหมือนกันนะพวกศัตรูก็ไม่เร็วนะรอบนี้นะครับแต่ตัวถึกผมนะครับอ๋อมันก็ถึกเหมือนกันนะครับลอยได้เท้าไดโนเสาร์เหยียบยังอยู่ได้นะเปิดกายแล้วเว้ยโอ้โหเจอรัวเลยหลายอย่างมากนะโดนอะไรมั่งไม่รู้นะครับตอนนี้รอดูศัตรูกระเด็นนะครับโดนมั่งหรือยังไม่รู้นะศัตรูกระเด็นโอ้โหถึกจริงๆมงอัพมาใส่ตั้งตัวสตีมอ้อนี่มึงเล่นอย่างนี้อะไรเหรอมึงมาเลยคิดแล้วว่าจะสู้ข้าได้กลับมาด้วยกำลังพลยังใหญ่หลวงของเรา PVP ตั้งเยอะเลยนะวันนี้โอเคป่ะเราสักรอบนะครับคนไทยไม่ตีญี่ปุ่นมาแล้วนะมาเลยเจอคนอ่อนๆก็
ดีนะครับชนะง่ายดีนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับเอาถึงฐานเลยเว้ยโอ้โหวิ่งอย่างเร็วถึงฐานวะงงมากนะครับอันนี้คนไทยไม่ตีนะครับญี่ปุ่นมาเลยนะครับปกติจะเจอแต่ญี่ปุ่นกับจีนนี่แหละนะครับฮ่องกงฮ่องเกิงนะครับฮ่องกงฟุตนะครับเจอสูตรนี้แล้วนะครับเกลียดมากเลยสูตรนี้นะครับโดนบ่อยนะตัวอะไรมาโอ้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สู้ได้นี่นะครับก็กระเด็นกระดอนนี่โอ้โหสแปชไกลมากนะครับไวท์ไทเกอร์ของเราจะไปลองเดี๋ยวไปลองนะเดี๋ยวไปลองที่ด่านธรรมดาเลยรู้สึกจะสแปชไกลมากนะเราไปลองนะโอ้ยเรียบร้อยนะครับหาที่หน้าหนาดครับไปลองด่านไหนดีเนาะเงินหมูก็มีเยอะนะผมว่าจะอัพอยู่นะแต่ไม่รู้จะอัพอะไรดีเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะไม่รู้มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มันก้าแล้วอ่ะมันสุดนะครับผมว่ามันน่าจะทำเพิ่มมาได้แล้วล่ะนะจริงๆเอาด่านนี้แล้วกันเพื่อนมาด้วยนะเผื่อสู้ได้ไปนอกนี่โอเคเลยไม่รู้เลยเพราะว่ามันด่านสั้นเกินไปนะครับผิดด่านนะครับเจอเจ้าเสือขาวเข้าไปนะครับผิดด่านเอาใหม่ด่านอื่นนะด่านอื่นใส่ด่านนี้ล่ะแป๊บหนึ่งนะผมต้องดูอะไรก่อนนะโอเคลองใหม่ดิเอาตัวนี้ไปชนนะครับตัวหนึ่งนะครับหวังว่าจะมีปัญหาดูว่าสเปซไกลแค่ไหนนะโหยิงไกลเหมือนกันนะครับยิงกันแล้วนะพามันโอ้โหกระเด็นกระดอนต้องเล่นด่าหัวหน้าวะแบบนี้ถึงจะรู้นะถึงความไกลตายยากตายเย็นอย่างเพื่อนมาโหเพื่อนทะลุไปแล้วมันวิ่งไปไหนเนี่ยเพื่อนเราโอ้โหชีวิตเอาตัวนี้มาทีเดียวแตกแน่นะเพื่อนเราไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคเอาใหม่ทำดาบหัวหน้าแล้วกันง่ายดี
ดาวโมนาไกลแน่นอนครับเซ็งมากนะเซ็ง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 งงงงมากนะครับงงมากเพื่อนโอ้โหนี่ไงยังไม่ดูรอดูนะครับเสื้อขาวไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นศัตรูกระเด็นกลับเลยนะครับโอ้กระเด็นอยู่ใช้ได้แต่ไม่สปายใช่ไงเรื่องของเรื่องมันไม่โดนฐานนะใช่ได้แทนตัวสมอลเรือได้จริงนะแล้วก็ยิงไกลด้วยนะความแรงก็ยังไม่เท่าไหร่ต้องเน้นให้ใช้เยอะนะสกิลนะเสือน้อยนะชอบมันมากชอบมันเริ่มจะได้แบตผมไม่เหลือไหมเนี่ยน่าจะให้เหลือนะแล้วเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับเราไปดูกันโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้ศัตรูกระเด็นกลับไปแป๊บหนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับแล้วเท่าไหร่แล้ววะ44เองอ่ะโหไปเล่นต่อกันแล้วนะ PVPด่าน2ด่านอ่ะเหลือ 15% ละแบตใช้ได้สักด่าน2ด่านเจอพี่จีนไปลุยกันเราโซเนียน่าจะโซเนียมาช่วยลืมนะครับมาเราวิ่งบู๊นะครับโอ้เนี่ยเจอกลายเป็นแคนดี้นะครับนานด้วยนะครับนานมากเลยนะครับนานมากเลยดีเหมือนกันวะรู้สึกดีเหมือนกันนานมากเราจะถึงฐานแล้วเว้ยไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยตู้มเข้าไปโอ้โหเจอปีศาจครับผมกดหรือเปล่าวะทำไมเหมือนสตูมันมีปีศาจเลยมันใกล้ฐานเกินไปนะนึกว่าสตูโอเคมึงมาเต็มที่เลยนะเราไอ้สู้ข้าได้นะมิสไซล์เข้าไปนะเรียบร้อยนะผมจับให้หมดทุกตัวนะไอ้องมุงไอ้องมูนผมก็เอาเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับดูก่อนนะว่าไอรอนมูนใช้อะไรมั่งคราวหน้าน่าจะเป็นไอรอนมูนนะแม่ก็ตัวใหม่นะครับดูก่อนนะครับเพราะไอรอนมูนผมก็เต็มแล้วไงขั้นเต็มแล้วนะไอรอนมูนผมนะครับก็ขั้นนี้แล้วนะครับก็ไปดูเอาสไตรน์โพสแป๊บนึงนะครับก็แค่เอาอันนี้เองไวตอลนะครับเจเวลนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับ ไปดูท่ามันแป๊บนึงนะครับลืมละเพิ่มดีเฟนนะครับถ้าได้ดีเฟนนี่โคตรมหาตะละถึกเลยนะครับอันนี้ก็ได้เกาะด้วยนะครับแล้วก็ได้อัตแทคด้วยนะ 50% นะไม่เยอะเท่าไหร่ โทษทีนะครับเหมือนไรติดคอนะครับส่วนในพวกนี้ก็รอต่อไปนะครับเดี๋ยวมันมีแล้วคงดีนะครับตัวนี้ก็มีละตัวนี้ผมยังไม่ค่อยได้การเท่าไหร่ตัวนี้ยังนะครับโอเคเลยนะครับแบบนี้นะครับมงนะครับมงนี่ทำให้ศัตรู
ไม่มีอมตะนะครับก็ดีเหมือนกันนะก็ดูก่อนนะมงผมเหลืออะไรเหลืออันนี้หนึ่งนะครับเรนโบว์นะครับแล้วก็ฟิสิกเกอร์นะครับเดี๋ยวไปทำฟิสิกเกอร์เพิ่มนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับในไลน์เรนเจอร์นั่นเองนะครับก็ผมตอนต่อไปน่าจะเป็นตอนเปิดกัจฉาแหละนะครับเพราะว่ามันก็มาพอดีแล้วนะครับเดือนหน้านะครับโอเคนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน